เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14สกัดจับรถขนแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตพบแรงงานอัดอยู่ในรถกว่า25ชีวิตสภาพอิดโรยค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่8สิงหาคม2560เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14ประจำจุดตรวจร่วมเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนหมู่6ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอด ได้สกัดจับรถขนแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบรถยนต์กระบะต่อหลังคาทรงสูงยี่ห้อนิสสันสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนทอถุงต่อเตา่ 4, า5484กทมขับขี่โดยนออายอมริเฟื่องศิลา และมีนางสาวจิราพรชาวมงคลพิพัฒน์นั่งคู่มาด้านหน้าเป็นชาวจังหวัดราชบุรีทั้งคู่ขณะขับขี่ผ่านจุดตรวจมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบด้านหลังรถพบว่ามีบุคคลสัญชาติเมียนมานั่งมาเต็มคันรถจำนวน25คนตรวจสอบแล้วทุกคนมีเอกสารเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสอบถามรายละเอียดผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มากับรถแล้ว พบเพียรุษแจ้งจุดหมายปลายทางไม่ตรงกันหากปล่อยให้เดินทางผ่านจุดตรวจอาจจะหลบหนีเข้าพื้นที่ชั้นในได้จึงมอบหมายให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนำตัวผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารคนไทยไปจัดทำทะเบียนประวัติก่อนปล่อยตัวไปและนำตัวผู้โดยสารสัญชาติเมียนมาทั้งหมดจัดทำทะเบียนประวัติและขึ้นบัญชีห้ามเข้าราชอาณาจักรไทย เนื่องจากมีพฤติการมีเจตนาออกนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยก่อนทำการผลักดันออกนอกประเทศต่อไป